ถ้าผู้ถูกฟ้องไม่ต้องการไกลเกลี่ย <c oughs> ในทีน่นี้อาจารย์บันเทพไม่ได้ต้องการไกลเกลี่ยไม่ได้ต้องการไกลเกลี่ยแต่โจ์ไม่ยอมสู้คดีในศาล <c oughs> ซึ่งก็เป็นตามนั้นครับ <c oughs> ก็จงปล่อยให้โจ์ไปถอนฟ้องคดีเองครับ <c oughs> ส่วนผู้ถูกฟ้องในที่นี้คืออาจารย์บันเทพอย่าไปยอมเซ็นชื่ออะไรควรปล่อยให้ทนายโจย์ไปเซ็นถอนฟ้องกับศาลเราเอง <c oughs> ทีนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องข้ขอความนี้ถูกต้องนะถูกต้องครับ ถูกครับเพราะว่าในเวลาตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ในฐานะเป็นจำเลยที่มาที่ศาลแล้วก็ถ้าผมไม่เซ็นเองคือทนายเองเขาก็เป็นทนายตามกฎหมายนะครับผมตั้งใจสักกานเองวันนั้นก็มีทนายมาประกอบด้วยใช่ไหมครับมาให้ความเห็นทางกฎหมายจริงๆแล้วความเห็นอยู่ที่ผมแต่ผมไม่เขี่ยวพอทางข้อกฎหมายตั้งใจจะมาซักข้อเท็จริงก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไม่เซ็นด้วยนะครับเอาละเขาบอกสารบอกให้เซ็นผมก็เซ็นไป แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นผลทําให้ผมไม่สามารถฟ้องกลับได้เท่านั้นจากข้อความนี้หรือเปล่าครับว่าโจท์จึงขออนุญ,ญาตศาลถอนฟ้องคดีนี้โดยคู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะไม่ดําเนินคดีใดๆที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อีกเพราะผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายหมายถึงคดีที่เขาฟ้องผมทั้งสองฝ่ายจะไม่ติดใจในคดีที่เขาฟ้องผมนี้อีกอมไม่ได้คิดว่าตัวเองตัดสิทธิ์ที่จะไม่มีสิทธิ์ฟ้องเขาเราเนี่ย ไม่ใช่นักกฎหมายนะครับคำพวกนี้บางทีเราก็ไม่ทันสังเกตอะนะครับอันนี้ยอมรับว่าพลาดยอมรับว่าพลาดพลาดไปโดยบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจคิดว่ายังมีคงเป็นคดีเก่าที่ทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจที่เขาฟ้องผมในประเด็นที่ในประเด็นเนื้อหาแบบนี้ไม่ได้คิดว่าตัดสิทธิ์ตัวเองในการฟ้องกลับแต่เอาเถอะพอเซ็นมาแล้วเนี่ยมันพลาดแล้วนี่นะครับอย่างน้อย ผมก็ไม่ต้องทําอะไรพิสูจน์ได้ว่าผมบริสุทธิ์ผมไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยไม่ต้องลบบทความไม,ไม่ต้องลบลิงก์ไม่ต้องลบลิงก์ไม่ต้องลบบทควา<ๆ>เผยแพร่พต่อไปด้วยและถ้าอยากจะฟ้องกลับอีกเขาเลยนะครับผมพร้อมจะขึ้นศาลไต่สวนอีกแต่ผมคิดว่าเขาไม่กล้าแล้วนะครับ<อ>ทีนี้พอเสร็จเนี่ยศาลท่านก็หลังจากเซ็นเสร็จรท่านก็ให้ผมไปไหว้พระชั้นบนชั้นสิบของศาลอาญาผมก็ดีใจท่านพูดบอกว่าเราทําความดีให้บ้านเมืองก็ไปไหว้พระซะ นะครับพระท่านเป็นพระประจําศาลอา,าออญ,ญาผมก็ขออนุญาตไม่เอ่ยขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็ไปกราบว่าแล้วก็ออกกลับมาปรากฏว่ามีเหตุการณ์สองอย่างพลิกแพลงครับ,ค,รบคุณอาน,นิกออกมาโพสต์ว่าทนายทําโดยพระการถอนไปโดยที่ปานเทพไม่มีเงื่อนไขใดกับปานเทพก็ไม่มีจริงๆครับผมไม่ต้องทําอะไรเลย<ม>นี่คือข้อที่หนึ่งเหมือนกับว่าทําไปโดยไม่ได้ปรึกษาคุณเปียกเสวัสดิวัส์ไม่จริงหรอกครับไม่อย่างนั้นก็ต้องถูกถอนไปอนุญาตไปแล้วนะครับประการที่สองก็คือว่า เกิดมาพูดว่ามีการตีขลุมว่าปานเทพตกลงเมื่อปี58มีการลบสองบทความไม่ลบ1บทความนะครับแล้วก็มากระบวนการไก่เกี่ยเอาเหตุการณ์ปี58ซึ่งเป็นเครือผู้จัดการ mm. แล้วก็ไม่ได้ผมเขียนบทความด้วยเป็นคนอื่นเขียนบทความไปลบบทความบางอันของค่ายผู้จัดการมาปะปนกับคดีนี้แล้วก็บอกว่ามีการลบสบทความจากสาบทความออกไปทําให้คนเข้าใจผิดผมบอกว่า นั่นมันปี58คดีผมปี2560คนละคดีกันและผมไม่ได้ลบอะไรเลยทั้ง3บทความยังอยู่เหมือนเดิมแม้กระทั่งแผนภูมิอันนี้ให้ดูนะครับแผนภูมิที่1อันนี้ครับว่าคุณเปียสสวั์นะครับดำเนินการขั้นตอนเสนอคอรมอให้สัมปทานปิโตรเลียมทั้งกลุ่ม Northern g r a ฟอ้นะครับแล้วก็อนุญาตให้มีการโอนสัมปทานให้กลุ่มเพอร์ออและก็มีการเสนอคอรมให้สัมปทานกับกลุ่มเพอร์เอรทั้งหมดผมเขียนเรื่องนี้ หนึ่งขั้นตอนผมวันนี้ยังโพสต์ได้และให้ท่านผู้ชมแชร์ได้เลยเพราะว่าคุณเปียสวสสวั์ถอนฟ้องไปแล้วนะครับแต่ต้นนะในในแง่ของกฎหมายขอความรู้นิดหนึ่งใช่ครับคนที่แชร์บทความนี้เนี่ยก็เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่อาจารย์ปานเทพเขาถอนฟ้องอาจารย์ปานเทพครับแต่คนที่แชร์บทความนี้อาจจะโดนฟ้องมินปรมาทจากคุณเปิยสวสสวั์ได้ไหมได้ครับคือผมคิดว่าอาจจะฟ้องได้แต่ว่า คุณก็เรียกกระบวนการมันฟ้องซ้ําไม่ได้ในประเด็นแล้วก็อยากลัวครับคนไหนถูกฟ้องมาหาผมเลยให้มาหาผมเลยมผมรู้ว่าจะต้องทอํายังไงต่อนะครับพอเสร็จเนี่ยทั้งสบทความขออนุญ,ญาตว่าคุณปิยะสวัสด์อยู่ในบทความนี้ขนาดไหนถ้าผู้ชมไปลองหาอ่านดูนะครับว่าขนาดที่เรียกว่าบริษัทที่ตกถูกต้องสงสัยว่าไม่เคยมีประวัติทําปิโตเรเลียมมาก่อน กับบริษัทชิปปิ้งซึ่งเป็นบริษัทขนส่งมาทําสัมปทานปิโตเรเลียมได้ยังไงโดย,โดยที่โดยที่ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงมาก่อนนะครับบริษัทการเงินที่รับรองจากธนาคารนั้นถูกต้องและแตกต่างจากผู้รับผู้รับสมรทานทุกรายจริงหรือเปล่าม,มีข้อสงสัยเต็มไปหมดและสุดท้าย7เดือนผ่านไปโอนให้บริษัทอื่นอ,อย่างเนี้ผมตั้งคําถามไว้อาจารย์อาจารย์เล่าภาพรวมก่อนว่า บทค,ความชุดบันทึกลับไพ่ฝากจากทักษิณในรัฐบาลทหารซึ่งลงตอนแรก20มกราหม60เนี่ยเจตนาในการเขียนบทความนี้เพ,เพื่ออะไรเพื่อตั้งคำถามนะกับเหตุการณ์ที่มันบังเอิญเกิดขึ้นและเชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจว่ามีเป็นความบังเอิญหรือเป็นเจตนาอย่างไรหรือไม่มให้ท่านผู้ชมลองอ่านดูคือกระบวนการอย่างที่ผมสรุปให้ฟังมีสองบริษัท ซึ่งบางบริษัทมี2บริษัทซึ่งมีบริษัทหนึ่งเคยรู้จักคุณทักษินชินวัตนนะครับมาสัมปทานปิตโตเรเลียมนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่เพิ่งตั้งใหม่ทุนจดทะเบียนไม่เยอะแล้วก็มาถือหุ้นกับบริษัทชิป p ิ้งเนี่ยครับมาถือบริษัทในชิป p i n g แล้วก็มาร่วมทุนแล้วก็ได้รับสัมปทานรวมแต่ว่าหนังสือที่ได้รับนั้น เป็นหนังสือรับรองจากธนาคารที่สงสัยว่าถูกต้องหรือไม่และแตกต่างจากผู้รับสมรทานหรือไม่เพราะสองรายนี้ไม่มีอุปกรณ์ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยครับ,รบทำได้ไหมมาขอสมรทานรวมเยอะด้วยครับ37,8ห0 80ตารางกิโลเมตรคุณปีรสวัสด์เข้ามาปั๊บนะครับ ก็ S <S <an> ไม่นานมากนะักก็ให้สัมปทานย้ำนิดหนึ่งว่านี่น,นี่เป็นบริบทของสมมปทานรอบที่สิบเก้ารอบที่สิบเก้าครับ,รบ <Okay. S 1> แล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณปีรสวิ์เข้ามาสิบหกวันเริ่มเสมมนอครมอแล้วว่าให้สัมปทานรอบที่สิบเก้าผมถามว่าเร่งรัดไหมคุณปีรสวิฟ์ฟ้องผมว่าเร่งรัดเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงทําให้เขาได้รับความเสียชื่อการเร่งรัดนี่เป็นความเสียหายอ๋อคือคือโดยเจตนาเนี่ยต้องการให้ข้อมูลเนี่ยเป็นเป็นเหมือน มันเครื่องเตือนใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในการสัมปทานรอบที่21ถูกต้องครับผมต้องการนําบทเรียนรอบที่19มาเพื่อปฏิรูปกฎหมายก่อนที่จะมีการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21เพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดซ้ำรอยไม่เกิดข้อสงสัยแบบนี้ซ้ําอีกนะครับทีนี้เพราะอะไรครับเพราะเหตุการณ์ขณะหลังจากมีการโอนให้กลับกลุ่มเพอร์ออยล์แล้วจากบริษัทที่น่าสงสัยเหล่านี้ครับที่ผมตั้งคําถามอยู่เนี่ยแล้วก็มีการโอนให้เพอร์ออยล์เพอร์ออยล์ได้รับสัมป ปรากฏว่ากลุ่มเพอร์ออยถูกซื้อกิจการโดยบริษัทลูกของกลุ่มทุนธุรกิจที่ดูไบนะครับซึ่งบังเอิญกลุ่มทุนเนี้ยไปซื้อสโมสรแมนซิตี้ของคุณทักษิณมา5,000ล้านแต่กับขายให้กับกลุ่มนี้หมื่นล้านลองคิดดูสิครับท่านผู้ชมจะเกิดคำถามอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นหนึ่งในบทความที่ผมตั้งคำถามไปโดยภาพรวมอย่างเร็วๆนะครับแต่ที่สก็คือ เหตุการณ์ที่คุณเปียสสวัสด์เรื่องท่อแก๊สตอนสมัยคุณรัฐบาลชวนติดภัยนี่นะครับแล้วก็คุณเปียสสวัสด์พ้นจากตําแหน่งนะครับแต่ก่อนพ้นจากตําแหน่งไปคุณเปียสสวัสด์เป็นเลขานุการของคุณสุประชัยพานิชภักนะครับซึ่งเป็นกพชมีมติให้ปตท,ะทแบ่งแยกกิจการท่อส่งแก๊สออกจากปตทะอย่างเด็ดขาดและเปิดให้บริการท่อแก๊สแก่บุคคลที่3หมายถึงอย่าให้ท่อมาอยู่ในปตทะ S <S ให้แยกมาต้องอากเพราะว่ามันจะอันตรายเป็นการผูกขาดกลับกลายเป็นว่าพอคุณทักษิณกลับมาหลังจากที่คุณปีอสวัสด์พ้นตาแหน่งเพราะเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งครบสองครั้งแล้วกลับกลายเป็นว่าคุณปีอสวัสด์กลับมาที่รัฐบาลคุณทักษิณใหม่คราวนี้มติกรปชคุณพิทักษ์อินทระพิทยานันต์ประธานและคุณปีอสวัสด์เป็นเลขาอีกอมีมติใหม่บอกว่าไม่ต้องแยกท่อการ์ดก่อนการแปรรูปดูสิครับแต่ให้ท่อการ์ดแยก ตามกฎหมายหลังระดมทุนในตลาดรั์หนึ่งปีปรากฏว่าคุณปิยะสวัสดิ์เลขากรพชแจ้งผลต่อกรพชเมื่อวันที่2รกรกฎาคม254ให้คณะรัฐมนตรีทราบท่านผู้ชมครับคนหนึ่งบอกว่ายังไม่บอกว่าขออย่าให้ให้แยกท่อก๊าสก่อนไม่อีกครั้งหนึ่งอยู่อีกรัฐบาลหนึ่งบอกว่าให้แยกทีหลังทรัพย์สินแทนที่จะตกเป็นของรัฐมันก็กลายเป็นของปตทรครับ ทีนี้พอมันเกิดเหตุนี้ปรากฏว่าคณะกรรมการนโยบายทุนและวิสาหกิจทักทวงการศาึกษาให้แยกท่อแกส๊สออกไปก่อนการแปลรูปโดยคุณปองพลอดิเลกสาร mm hmm. และบอกว่าหากปตททําไม่ได้ต้องแยกให้ชัดเจนอย่างชัดเจนอย่างแท้จริงภายใน1ปีนะครับคุณเพียสวัสดิ์แจ้งต่อที่ประชุม17กันยายน2 5 5 4 2 5ห4่าอ่ว่าคณะกรรมการจัดตั้งปตทว่าการแยกกส๊สการแยกกิจการท่อกส๊สออกไปเป็น เป็นบริษัทแยกออกมาหลังจากการแปลรูปหนึ่งปีไม่มีปัญหาปรากฏว่า2กันยายน2554คณะตรีแปลปรูปปะทและได้รับท่อก๊สเป็นทรัพย์สินไปด้วย2544นะครับ28รกรกฎาคม2546คือหนึปี9เดือนผ่านไปจากเดิมบอกว่าหลังจากนั้นให้แยกคาในหนึ่งปีหนึ่งปี9้าเดือนผ่านไปหลังการแปลรูปปรท คุณพรมินเลิศสุริเดชรัฐมนตรีพลังงานทำเรื่องถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอถอนเรื่องการแยกกิจการท่อก,ก๊สไปปรับปรุงและเงียบหายไปจนถึงปัจจุบันหรือไม่ mm hmm. นี่คือเหตุการณ์เรื่องที่สอเรื่องท่อก๊สและผมก็โยงบทความที่3ว่าคุณปียสวัสด์ในสมัยรัฐบาลทักษิณเป็นเลขาธิการคณะกรรมการนะครับ mm hmm. แห่งชาติเสนอว่าไม่ต้องแยกท่อก๊สตามกฎหมายก่อนการแปลรูป ปตทแต่ให้แยกก็ให้แยกก๊าซออกมาหลังการแปรรูปเข้าตลาดไปแล้ว1ปีนะครับต่อมานะครับคุณปียสวัสด์ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งเปิดสัมปทานปิโตเรเลียมรอบที่19และ20ถ้าจะฟอ้องผมอีกได้นะครับหาว่าไม่เร่งเพราะผมมีหลักฐานนะครับแล้วก็ต่ออายุสัญญาสัมปทานปิโตเรเลียม โดยได้ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีการอนุมัติให้ผู้รับสมปทานที่มีคุณมสัมบัติครบถ้วนหรือไม่ไม่ครบถ้วนไม่ครบถ้วนหรือไม่มีการอนุมัติให้โอนสมปทานและให้สมปทานกับกลุ่มเพอออยซึ่งมีสายสมัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจที่ซื้อท,มมทีมฟุตบอลของทักษิณในราคาสูงผิดปกติสังเกตจริงหรือไม่มในขณะที่ช้อกาสธรรมชาติของปตะทก็ไม่ส่งคืนในส่วนที่อยู่ในทะเลและปตะทอยังคงผูกขาดทํากําไร คิดค่าเช่าท่อเอกชนและประชาชนไปกว่า59-73เท่าตัวเทียบกับค่าเช่าจากกรมธนารักษ์จริงหรือไม่ mm hmm. นะครับพอสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คุณปียสวัสดิ์เป็นประธานบอร์ดประทประทอยังคงมีจุดยืนไม่คืนท่อก๊สทางทะเลนะครับทำให้การผูกขาดทางทะเลและการทํากําไรอย่างมหาศาลให้กับผู้ถือหุ้นจากค่าเช่าท,ท่อที่คิดจากเอกชนและการไฟฟ้าต่อไปและเตรียมแยก กิจการน้ำมันและค้าปลีก PTTOR ซึ่งกำไรดีเข้าตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์โดยให้ถือหุ้นต่ำกว่าโดยให้รัฐถือหุ้นต่ำกว่า50%เพื่อพ้นจากการบริหารและตรวจสอบในฐานะรัะวิดชอกิจใช่หรือไม่ผมเขียนทั้ง3บทความนี้ด้วยหลักฐานทางราชการทั้งสิน้นนะครับถ้ายังติดใจอยู่ฟ้องได้หรือถ้าอยากเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ถูกอภิปรายคู่กันได้ครับ ผมยินดีเลยแต่ในที่สุดหลังจากคดีนี้สกระทูนี้สมบทความนี้ยังอยู่เหมือนเดิมทุกประการไม่นึกว่าทนายจะมาพูดเอาเหตุการณ์ปี58มาว่านายปานเทพลบสองบทความไปยังคงเหลือหนึ่งบทความเพื่อให้ตัวเลขสามันเท่ากันทั้งที่ความจริงมีหลายบทความเลยเยอะแยะเลยนะครับผมว่าเป็นแท็กติกทำให้คนเข้าใจผิดแต่ผมว่าอย่าลักไก่แบบนี้เลยครับ ของแบบนี้เนี่ยมันเห็นผลได้ชัดว่าคุณปียสวัสร์ถอนฟ้องไปโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรนะครับที่จะได้ผลจากการเรื่องนี้เรื่องเดียวคือทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจคดีนี้ก็ได้แค่ความเมตตากับผมที่ผมไม่ฟ้องกลับรบนะครับในเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายหรือสรพพสัตสรพสิ่งสรพมนุษย์ทั้งหลายแล้วเท่านั้น ที่จะได้ที่จะได้จากผมเนี่ยคือเมตตาว่ามผมไม่ฟ้องกลับเท่านั้นถ้าที่ผมจะคิดได้นะครับ<ม>ที่ได้จะไปจากผมที่เหลือเนี่ยไม่ได้เลยผมยังคงลงได้เหมือนเดิมพูดได้เหมือนเดิม,มตั้งคําถามได้เหมือนเดิม,มและสามารถอภิปรายได้เหมือนเดิมจึงเป็นเหตุให้คอพอตัดสินใจให้ผมและคณะจัดเรื่องนี้เพื่อเปิดหลักฐานที่ผมอยากจะถามคุณปีรสวิส์ร<ม>อมาเป็นปีๆเนี่ย มาอาภิปรายให้พี่น้องประชาชนทราบเพียงแต่ว่าอาภิปรายแค่ครึ่งวันมีอยู่5คนผมขออนุญาตคัดมาสักสิบคำถามจาก500ร้อยคำถาม,มแต่ถ้าคุณปิยะสวัสดิ์เห็นว่าผมมินประมาทอีกฟ้องใหม่ครับรบผมจะห้าร้อยคำถามไปไปถามใหม่ การเสวนานี่หมายถึงการเสวนากระชากหน้ากากพลังงานก่อนปรับคอรมอถูกต้องครับวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ถูกต้องครับนะครับจะมีอาจารย์ปันเทพมีผมมีคุณรสนาตศสิตรกูลอาจารย์วิวัชชัยอัฏฐกกรนะครับแล้วก็หม่อมหลวงกรเกิวัตรเกษมศรีนะครับหมดแล้วครับแล้วก็จะพิปรายหัวข้อสําคัญสําคัญด้วยครับขึ้นหนึ่งประเด็นที่ผมจะซักค้านี่ที่ไม่ได้ถามในศาลเพราะว่า ชิงถูกถอนฟ้องไปก่อนอคืออะไรอโอเคนะครับนี่หนึ่งประเด็นแลวสองปริศนาที่ว่าคุณปรีรสวร์ไปอเมริกาในวันที่ผมฟ้องแล้วถอนฟ้องวันนั้นคือประเด็นอะไรไปทําไมที่คุณอานิชเอาภาพครัมาโชว์ในเฟซบุ๊กกันนะว่าติดภารกิจเพราะว่าไปคุยกับร,รัฐมนตรีพาน,นิชพาณิชสารัตน์ใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวจะเปิดเผยในวันนั้นว่าปริศนาที่ว่านี้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็น เป็นประเด็นอะไรได้บ้างแล้วไปฟังผมคิดว่าน่าสนใจมากและประเด็นที่สามสำคัญมากเลยค,คือจะปรับคอรมออย่างไรก่อนประเคนเอราวัณบงกฎในโค้งสุดท้ายในชื่อหัวข้อเสวนาเนี่ยติดใจอยู่หน่อยว่าทำไมต้องกระชากหน้ากากพลังงานก่อนปรับคอรมอเพราะไปได้ยินอะไรมาเล้วครับรัฐมนตรี4ีท่านจะต้องพ้นจากตาแหน่งเพราะไปทาพักการเมืองดังนั้นไม่ปรับคอรมอไม่ได้ แต่พวกเราสงสัยว่าจะมีคนทำตัวเป็นอัศวินม้าขาวมาควบตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานก่อนประเคนเอราวัณบงกฎหรือไม่เป็นคำถามจะขอดักคอว่าเป็นใครหรือไม่ในวันนั้น <c oughs> นะครับและท่านผู้ชมก็จะเข้าใจว่ากระบวนการที่3มบทความนี้มันน่าสนใจยังไงแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมตั้งใจแล้วเดีย๋ยวจะพิมพ์ทั้ง10ตอนเลยไพ่ฝากทักษิณบันทึกลับไพ่ฝากทักษิณในรัฐบาลทหาร สิบตอนแล้วใครสนใจก็รับจำนวนรับไปแล้วก็เพื่อที่จะทำให้เกิดความรู้เข้าใจมากที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จะขอย้ำท่านผู้ชมว่าคำว่าไกลเกลีย่ยในคดีนี้ไม่ใช่ว่าผมสมยอมแลกเปลี่ยนอะไรเพื่อแลกกับการถอนฟ้องไม่มีเลยไม่มีผมไม่ได้ลบบทความไม่ลบกระทู้ไม่ได้ขอโทษไม่ได้ทำอะไรมีแต่ใจอยากจะทักสักคานเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับ คุณปียสวิส์เท่านั้นแหละครับที่ถอนฟ้องไปโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยแต่เขาเรียกว่าไกลเกลี่ยเพราะมันก่อนไต่สวนมูลฟ้องนัดแรกถือว่ายังไม่เริ่มกระบวนการไต่สวนเลยศาลท่านนับเป็นกระบวนการไกลเกลี่ยที่ตกลงกันได้โดยที่ฝ่ายโจทถอนฟ้องไปเองเพียงแต่ยอมรับว่าพลาด,ดยอมรับว่าพลาดว่าทำให้ตัดสิทธิใ์ในการอ,กอาจจะฟ้องอาจจะตองอาจจะตัดสิทธิ์ในการฟ้องกลับ ก็ถือว่าไม่เป็นไร <Okay. S 2> ผมเมตตาให้นะครับว่าคุณเปียสสวัสดิ์ไม่ผมไม่ถูกผมฟ้องก็แล้วกันนะครับ,รบก็ถือว่าผมยังคงไม่ยังคงเดินภารกิจในการเปิดเผยข้อเท็จจริงและไม่ยอมจำนนที่จะไม่เอาข้อเท็จจริงมาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมและประชาชนได้ทราบประการถัดมาที่ผมเห็นว่าผมเซ็นไปนแม้จะไม่สังเกตก็ตามแต่เห็นเจตนาของศาลว่าได้ ทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อลดจํานวนคดีในศาลลงถ้าเปิดช่องให้ผมฟ้องกลับอีกก็จะมีคดีในศาลเพิ่มมาอีกท่านที่ศาลก็ให้ความเห็นในคดีนี้ไปสมควรแก่เหตุแล้วผมเคารพแก่ศาลถือว่ามอบสิ่งนี้ให้แก่ศาลได้ครับ,รบเพื่อกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นภาระแก่ศาลก็ถือว่าเป็นความต้องการผมแค่พิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่ผมเขียน ไม่มีใครฟ้องผมได้ว่าผมผิดในฐานะบิ่นประมาทท่านผู้ชมก็ต้องไปพิจารณาเองว่าสิ่งที่ผมเขียนและต้องถูกถอนฟ้องไปโดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรมันจริงหรือเท็จท่านผู้ชมก็ตัดสินเอาครับครับมีการเขียนข้อความลงใน Fe a ฟ e bOOK ของคุณรนาคุณรนาเขียนบอกว่าคุณรนาก็มีบทเรียนทั้งจากการถูกฟ้องและเป็นผู้ฟ้องแล้วก็มีการแกลกเกลี่ยว่าพบว่าในภายหลังเนี่ยพบว่าการ การฟ้องเพื่อไกล่เกลี่ยเนี่ยมันกลายเป็นเทคนิคในการหาความได้เปรียบในการลดความน่าเชื่อถือของคนที่ต่อสู้ในประเด็นสาธารณะคุณลักษณะสรุปบทบทเรียนไว้อย่างนี้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจําได้นะครับคุณปีรสวัสิ์เคยลงหนังสือพิมพ์แล้วเอากระบวนการไกลเกลี่ยเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์เพื่อทําให้ให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจในกระบวนการที่เกิดขึ้นว่า ประชาชนสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ยอมแพ้ไม่น่าเชื่อถือแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นคดีแรกที่ถึงขั้นยุติคดีไม่ต้องรอสารดีกาเพราะหลายคดีไม่ว่าจะเป็นฟ้องบ่มหลวงกรฟ้องคุณธีรชัยเขาอยู่ขั้นดีกากันอยู่ผมน่าจะเป็นคดีแรกที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วโดยที่ผมยืนขึ้นสู้และก็ใช้ประโยชน์จากคดีความที่เขาฟ้องค้นหาความจริงเรียกหลักฐานเพิ่มและซักค้าในศาร ดังนั้นท่านผู้ชมผมอยากจะบอกว่าบทเรียนครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกที่มันประหลาดที่สุดคือฝ่ายโจทซึ่งฟ้องจำเลยคือผมมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ฝ่ายโจทวิ่งอยากจะขอไกล่เกลียอยู่ตลอดเวลาลดเงื่อนไขไปเรื่อยๆอเพื่อจะขอให้เรายอมไกล่เกลียรครับคือตกลงกันอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะหาเหตุในการถอนฟ้องหรือไม่ผมไม่ทราบ,รบแต่ฝ่ายจำเลยแท้ มันเกิดปรากฏการ์อยากจะขึ้นสารฝ่ายเดียวและอยากเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรม,มและก็จะขึ้นขอซักค้านด้วยตัวเองตั้งแต่แรกจนจบกระบวนการปกติมันผิดปกติตามกระบวนการยุติธรรม,ม,มกระบวนการที่สารที่ให้ผมเซ็นผมก็ไม่เคยรู้ว่าผมมีสิทธิ์ที่จะไม่เซ็นเพราะว่าเราตกเป็นจำเลยหลายคดีในคดีพานามิตรไม่เคยมีประสบการณ์ที่เราไม่เซ็นได้ด้วยมันเป็นความรู้ใหม่เราไม่เซ็นแล้วก็ให้ทางโจทก์ ขอถอนฟ้องเอาเองก็ได้เราเรายอมรับว่าเราอาจจะยังอ่อนในเรื่องของข้อกฎหมายแต่เจตนาเราเนี่ยเพื่อพิสูจน์ว่าเราบริสุทธิ์เราไม่ได้ไปเสียหายและเราไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นดังนั้นอย่ามาแท็กติกอาศัยคําข้อความเหล่านี้มาหากินเลยครับหรือเพื่อลดความน่าเชื่อถือหรือเพื่อลดความน่าเชื่อถือเพราะคุณถอนฟ้องไปโดยที่บทความยังอยู่เหมือนเดิมและเผยแพร่มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนี่สิครับคือสิ่งที่ต้องตอบว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะเอาผิดผมไม่ได้ใช่หรือไม่ครับนะครับที่ผมพูดนี้ก็ยินดีนะครับให้ฟ้องอีกเพราะผมก็รอยอยู่ดังนั้นอยากจะชวนท่านผู้ชมว่าผมยอมเสียเวลาเป็นปีเตรียมเอกสาร500กว่าคำถามด้วยเอกสารเป็นปึ้งต้องลากกระเป๋าหนักๆเดินทางขนาดใหญ่ในหนึ่งตอนเช้าหนึ่งกระเป๋าตอนบ่ายนะครับ,รบก็เพื่อเหตุผลเดียวให้บทเรียนกับกลุ่มทุนพลังงานว่าอย่าใช้ การฟ้องเพื่อหวังว่าจะได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวจากประชาชนหรือเพื่อปิดปากหรือเพื่อปิดปากในทํานองเดียวกันก็ให้บทเรียนกับประชาชนและให้กําลังใจกับประชาชนว่าที่พวกคุณถูกกระทํามาเนี่ยผมขอเอาคืนให้และอยากให้กำลังใจที่ให้ทุกท่านที่เสียกำลังใจเนี่ยลุกขึ้นสู้อย่างมีกำลังใจให้บทเรียนของผมเนี่ยเป็นพลังในการยืนมากับประชาชน แลวก็แสวงหาข้อเท็จจริงและอย่าไปยอมแพ้วันหลังมีคดีความมาพูดคุยกันอย่ายอมแพ้สู้มันแล้วก็หาข้อเท็จจริงแล้วก็สู้ข้อเท็จจริงรนะครับผมเชื่อว่าสังคมจะถูกเรียนรู้ไปด้วยกันแม้กระทั่งผมมีมมบทเรียนรู้เลยกรณีที่ผมมีสิทธิ์ที่จะไม่เซ็นได้เนี่ยผมเพิ่งรู้คุณลัศนาก็เพิ่งรู้ค,รคุณธีรชัยก็เพิ่งรู้เราได้รับบทเรียนพร้อมกันถือว่าเราเรียนไปด้วยกัน ถ้ามันจะมีข้อบอกพร่องก็ขออภัยนะครับแต่ว่าตั้งใจจะสู้ถึงที่สุดแต่ก็ทําให้ถึงสุดเท่าที่จะสุดเท่านี้เอาเป็นว่าวันพฤหัสบดีอยากจะฟังประเด็นสําคัญที่ผมไม่เคยเปิดเผยม,มาก่อนร,รอเป็นปีนาคุณเติมศักดิ์ไม่เขียนเลยเพื่อไปสู้ในคดีความอยากเห็นว่าผมมีอะไรในมือไปวันพฤหัสบดีนี้19โมงเช้าที่อาคารท s t ST, ชั้น22ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงหัวมุมแยกรากเท้าติดกับอาคารอาคารตะวันมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับหัวมุมตรงนั้นเลยนะครับชั้น22อาคาร TST และท่านผู้ชมก็จะไปฟังข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นที่มีโลโก้ของมอลังสิตมอลังสิตที่มีตึกอาคารมีโลโก้มอลังสิตอยู่ท่านผู้ชมขึ้นไปครับและผมจะไปเปิดความจริงพร้อมกับองค์คาพยพของกบพเชื่อว่าได้รับความน่าสนใจแน่นอนครับแล้วถ้าทางฝ่ายนั้น เขาอยากจะให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่ง<ผ>ม<ข>อ,อร่วมในงานเสวนานผมขอเรียนเชิญค,คุณปียสวัิ์อมารนันมาที่นี่เลยให้มาที่อาคารท s t อสทีและถ้ากลัวคิดว่าไม่เป็นธรรมเพราะพวกผมมากนะครับผมขอชวนคุณปียสวิ์ขึ้นเวทีกลางครับผมขอชั่วโมงครึ่งคุณปียสวัสร์ชั่วโมงครึ่งหรือถ้าได้มากกว่านั้นยิ่งดีครับเพราะผมมี500คําถามจริงๆต้องซักคุณปีรสวสดห์5วัน เอาคนละสองชั่วโมงก็ได้ครับเวลาเท่าเท่ากันผลัดกันอภิปรายคนละรอบคนละชั่วโมงชั่วโมงแล้วสลับกันถ้าไม่กลัวผมซักค้านจริงต้องรับคําท้านี้ผมท้ามาขอเวลาสามวันท้ามาแล้วสองวันเหลือวันคืนนี้ถ้าไม่แน่จริงก็ถือว่าประชาชนมีสิทธิสงสัยขอเปลี่ยนสถานที่ได้ไหมได้เปลี่ยนสถานที่ก็ได้แต่ต้องให้ประชาชนมีสิทธิฟังได้คคใครก็ได้นะครับ แล้วก็ขอให้เวลาเท่ากันเปิดให้สื่อมวลชนประชาชนเข้าฟังได้ไม่ต้องมีคนกลางไม่ต้องมีโมเดเลเตอร์พิธีกรพลาดกันคนละครั้งคนละชั่วโมงถ้าไม่กลัวผมซักค้านจริง<ม>ต้องกล้ารับคำทานี้ครับแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้9้านาฬิกากนาฬกาที่ตึกที่มีโลโก้มอลังสิตอยู่ตรงแถวแถวหแยกลาดพร้าวนะใช่ครับ เก้าในการไปฟังกันใช่ครับการเสวนาที่ชื่อว่ากระชากหน้ากากพลังงานก่อนปรับคอรมออาจารย์ปันเทพคุณนรสนาอาจารย์ธีรชัยหม่อมกรอาจารย์นิวชัยนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับรับได้ครับรับคุณนักข่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ